เปิดมาแล้วนะครับทุกท่านกับเกม Dark Deception ในตอนที่6แล้วนะครับโอ้โหใกล้จะไปถึงจุดจบสักทีนะฮะแหมต้องใช้คำว่าสักทีนะฮะมาซื้อมาแล้วเว้ยในคุ้มฮะคนทางอยู่อีกไม่ไกลแล้วนะที่รักแม่อย่าทำให้ฉันต้องผิดหวังว่ะจ้าจ้าเบียดโอเคเราจะต้องเก็บเศษวิญญาณนั่นมาเพื่อที่จะเปิดประตูนะน่าเศร้าจังมันถูกขังอยู่หลังกรงขังนั่นน่ะให้ตายสิถ้ามาหลักไม่อยากให้ดวงวิญญาณนั้นกับเราก็เราก็คงต้องทำให้มันมาหาเราเองแหละไปที่แท่นบูชาไปมาฮะเราจะได้สกิลอะไรว้าวเบียสก็สวยเหมือนกันนะไม่ต้องห่วงนะฉันแค่จะแก้ไขปรับปรุงสมองนายนิดหน่อยนะแม่แกอาจจะเริ่มมึนหัวหรือได้กลิ่นอะไรแปลกๆหน่อยนะแค่หายใจเข้าลึกๆไว้แล้วรอให้มันหายไปเองแต่ถ้าเกิดอาการมันยังไม่หายอ่ะก็ทำใจเอาไว้นะเพราะว่าฉันเป็นดาราไม่ใช่หมอซะหน่อยหมอเถื่อนอย่างนั้นเหรอแม่เนิร์สนะครับภารกิจนี้เราได้เจอกับเนิร์สแน่นอนเพราะว่าผมได้ดูพี่แบงค์มาเล็กน้อยแล้วนะฮะแม่เฮ้ยเดี๋ยวเกมบั๊กเหรอมันบอกว่าผมได้วิงพีซครบแล้วให้กลับไปที่โซชาร์ดแล้วปีศาจก็จะบ้าคลั่งอย่าให้คุณวิงเจอคุณเดี๋ยวไอ้ประโยคนี้มันอยู่ในตอนที่1นี่เกมบั๊กเหรอฮะมันบอกว่าแม่มิสเตอร์มังกี้เริ่มที่จะแบบหัวเสียแล้วทอร์เมนเตอร์พาร์ตี้นะฮะการประบาดที่แสนจะเจ็บปวดตรงตัวไปนะที่นี่โรงพยาบาลอย่างนั้นเหรอทุกคนคงต้องสู้กับปีศาจในตัวเองไม่ช้าก็เร็วนี่แหละแหมที่นี่อาจจะช่วยนายได้ก็ได้นะประมาณนี้นะครับแหมคืออะไรอ่ะเบียสบอกว่าทุกคนต้องสู้กับปีศาจในใจตัวเองไงป่ะโอ้พระเจ้าท่านผู้ชมฮะผมรู้สึกแปลกพระเจ้านี่มันอะไรกันเนี่ยน้องชายผมจะตั้งแล้วไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ป่ะตันหามาเลยแล้วไอ้พวกนี้ก็คือจากด่านที่แววที่มันเว้นยากๆเหรอว่าไงพี่ไม่ได้เจอกันนานอยากเรามีสกิลพาร์มอลเฟียนะฮะไม่กลัวแล้วแม่หัวเราะชอบใจด้วยบัสนี่มันเป็นการบำบัดจริงๆเหรอฮะผมรู้สึกแปลกๆมันจะให้เราทำอะไรกับสกิลใหม่ผมดูของพี่แบงค์มาไม่ถึงตอนนี้นะครับอุ้ย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 แม่สาวทำไมคุณเยอะคุณแม่ไม่มีปัญหาค่ะโอเคไม่มีปัญหาเบียสงั้นเหรอไอ้น่าอับคานใช่ไหมคะช่างเถอะว่าจัดการได้ไม่ต้องห่วงดูนี่สิใครมาใช่ค่ะเขาเพิ่งจะเดินเข้ามาหาเลยแม่เขาหน้าตาดีซะด้วยนะฉันจะโทรหาคุณอีกรอบนะบ๊ายบายสวัสดีว่ายินดีต้อนรับสู่สถานที่เยียวยาและความเมตตานะเอ้าให้ฉันดูอาการให้คุณไหมคุณช่างดูน่าสงสารเหมือนกับว่าชีวิตจะทำร้ายคุณมากเลยสินะคุณคงจะแบกรับความเจ็บปวดไปมากมายใช่ไหมว่าแล้วคุณก็เลือกที่จะรับใช้เบียดที่แสนจะโกหกนั่นใช่ไหมว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าเขาให้คุณได้แค่ชีวิตแต่ว่าท่านมาหลักให้คุณได้เยอะกว่าหลายเท่าเลยนะคุณแค่คืนของที่คุณขโมยไปจากท่านมาแค่นั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังนะแต่ว่าตอนเนี้ยเรามาคุยเรื่องอาการป่วยของคุณดีกว่าเราจะรักษาดวงวิญญาณของคุณแล้วก็จะทำให้คุณดูดีขึ้นเป็นไงวะแม่สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่ยอมรับความเมตตาของเราคุณอยากจะเป็นผู้ป่วยคนใหม่ของเราไหมเมื่อกี้ฉันพูดว่าอะไรนะอ๋อใช่จริงสิฉันมีอะไรจะบอกคุณน่ะอย่างแรกเลยนะเราต้องตรวจชีพจรคุณก่อนเผื่อว่าเบียสอาจจะเอาอะไรฝังใส่หัวคุณอยู่ก็เป็นได้คุณรู้ตัวใช่ไหมว่าพลังที่คุณขโมยมามันไม่ใช่สัมพลังที่เอาไว้ใช้สำหรับมนุษย์ปกตินะแต่คุณก็ใช้มันว่าเป็นว่าเล่นเลยนะคุณรู้ตัวไหมมันอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพคุณนะแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะช่วยแค่ตามฉันมาแล้วทำไมคุณผู้หญิงทำไมยืนหัวติดเสาแบบนั้นอะเอาไว้เนี่ยได้โปรดตามฉันมาเมื่อกี้เบียสมันก็จะบ่นประมาณแบบว่าเฮ้ยแม่ผู้หญิงคนนี้ที่มันพูดมาเนี่ยไม่จริงเลยนะไอ้แบบเนี้ยแบบถ้าเบียสมีพลังเนี่ยมันก็จะแบบจะช่วยเราไอ้แบบนี้นะครับก็พูดเข้าข้างตัวเองอะเนาะเมื่อกี้ที่ฟังคร่าวๆอะพูดแต่ภาพสวยอยู่นะแต่ว่าหุ่นพยาบาลแบบมากอะมีอะไรเข้าตาคุณหรือเปล่าให้ตายสิฉันเห็นพวกรอบนี้ว่าฉันหงุดหงิดจังเลยอะแต่ฉันชอบรองเท้าของพวกเธอนะ
โหเบียสยังชอบมันท้าเหรอทางนี้ไปค่ะโอเคโอเค take your medic คุณต้องหาหมอแล้วพยาบาลกล้ามโตมากให้ทำไมอะครับเบิร์นยูฟายเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาชั่งน้ำหนักกันก่อนนะคะถ้าคุณพร้อมที่จะรับความเมตตาของเราแล้วก็ไปที่ตาชั่งน้ำหนักเลยค่ะนี่นายแน่ใจจริงๆใช่ไหมว่านายจะไปยืนบนนั้นน่ะยืนอุ้ยอะไรอ่ะมีอะไรผิดปกติไปเหรอคะต้องขอโทษด้วยนะฉันคิดว่าเครื่องน่าจะทำงานผิดพลาดน่ะไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวฉันจะให้ฝ่ายบำรุงมาซ่อมฉันคิดว่าตาช่างมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆเลยนะโอ้โหเบียสเอาละต่อไปเราจะไปตรวจเลือดกันซะหน่อยนะอย่าเล่นโรลเลอร์เบดด้วยโรลเลอร์เบดหรือโรลเลอร์คอร์เตอร์ผมไม่มั่นใจนะครับเขาเรียกอะไรเนี่ยไอ้รองเท้าสเก็ตแบบเนี้ยอุ้ยห้องเป็นรูด้วยมีเลข15อยู่บนนั้นนะครับมันต้องให้เราทำอะไรแน่ๆยืนก็ยืนฉันว่าฉันจะขอเจาะเลือดคุณสักนิดหน่อยนะฉันหวังว่าคุณจะไม่กลัวเข็มนะเอาล่ะคุณอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็อย่าขยับนะคุณรออยู่ตรงนี้รอจนกว่าจะถึงศูนย์วีนะส่วนฉันจะไปรอข้างนอกนะโอเคสูตรวีตรงนี้เหรอ15อุ้ยถ้าฉันเป็นนายฉันจะไม่อยู่ในห้องนั่นจนกว่าเวลาจะหมดแน่ๆวิผ่าทางออกด่วนเว้ยออกแล้วอุ้ยไว้อ่ะโอ้โหฉันบอกคุณว่าอย่าขยับไงแสดงว่าคุณก็กลัวเข็มสินะเอาเถอะรอบหน้าฉันก็ขอให้คุณให้ความร่วมมือกับฉันด้วยนะถ้าคุณอยากจะให้ฉันช่วยเหลือคุณจริงๆน่ะโอเคไหมผมคิดว่ามันจะฆ่าเรานะแม่งเข็มมันเบลอเลยใครมันเจาะเลือดมันเจาะอะไรแบบนี้มาเจาะแบบนี้มันก็ตายสิคุณเธอบ้าจริงๆเขาจะฆ่าเราทุกคนผมคิดนะฉันคิดว่านางพยาบาลคนนี้พยายามที่จะฆ่านายนะกูว่าแบบ yes ระวังตัวด้วยป่ะกูว่าจริงๆแบบฆ่าว่าจริงต่อไปเราจะไปเอ็กซเรย์ปอดกันนะว่าคุณไม่ได้หายอะไรผิดปกติหายใจเข้าอะไรเข้าไปผิดปกติใช่ไหมเหมือนเดิมแหละอย่าขยับนะนี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะแม่โอกาสสุดท้ายของคุณแม่เดี๋ยวฉันอยู่ที่นี่วันก่อนจะถึงศูนย์วิไม่ฉันจะรออยู่ด้านนอกนะเชี่ยมันชาร์จไวไหมวุ้ยผมไปวะครับมันจะฆ่าเรากดด้วยความรวดเร็วนั่นคุณจะไปไหนน่ะกลับมานี่นะฉันต้องทดสอบคุณอีกนะชิบหายแล้วกูไปแล้วไม่อยู่แล้วกดไปก่อนคุณค่าพฤติกรรมแบบนี้เรารับไม่ได้จริงๆนะคุณกำลังทำพฤติกรรมที่แย่นะแม่พวกเราต้องพวกเราไม่รักษาคนไข้ที่ดื้อนะเสียดายจังดูเหมือนว่าคุณจะติดเชื้อจากยายป้าบ้านั่นนะจริงสินะคุณไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราใช่ไหมคุณก็แค่ผู้ชายที่น่ารังเกียจที่ทำแต่ความวุ่นวายแล้วก็ทำเรื่องโสโครกเหมือนกับพวกเชื้อโรคใช่ไหมถ้าคุณจะเอางั้นก็ได้นะฉันหวังว่าคุณจะรู้นะว่าพวกเราจะจัดการกับเชื้อโรคแบบคุณยังไงถ้าคุณอยากถูกฆ่าแล้วก็เราก็ทำให้คุณได้นะเราอยากจะบอกคุณว่ามันจะไม่เจ็บมากหรอกนะแต่คุณก็รู้ดีว่าฉันน่ะโกหกเพราะว่าฉันมักจะทำเกินกว่าเหตุตลอดเวลาทำงานน่ะนะแต่ยังไงก็ตามฉันสัญญาได้อย่างนึงนะว่ามึงไม่รอดแน่คุยเชี่ยเถื่อนจริงวะนี่นางนี่เธอหายตัวได้อย่างนั้นเหรอฉันคิดว่านั่นน่าจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับนายแล้วนะอุ้ยชิตดูเหมือนว่าพวกผู้สมุนของมาบักจะไม่ชอบฉันแฮะเหมือนฟังผู้หญิงกัดกับผู้หญิงนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบเบียสมากกว่าไม่รู้ฮะผมว่าเบียสสวยกว่าเพราะว่าแบบคุณพยาบาลเขาปิดหน้าไม่รู้สิผมชอบเบียสมากกว่านะจริงๆแม่ล่าสุดคนไปคอมเมนต์คงจะเขียนคอมเมนต์ได้แบบว่าพี่อ้นชอบของแก่ป่ะครับไม่พี่แค่ชอบมิฟไม่รู้ครับผมแค่ชอบผู้หญิงนะเรียบร้อยฮะเนิร์สโอเคโอ้ขึ้นลิฟต์มาด้วยผมว่าต้องมีอะไรไม่ธรรมดาเกิดขึ้นแน่นอนปึ้งปึ้งเซเว่นเปิดแล้วรู้สึกผิดปกติแบบเฮ้ยเสียงไวเซเว่นสาวๆตอนนี้โรงพยาบาลปิดตายชั่วคราวนะดูเหมือนว่าเรามีคนไข้ดื้อด้านหนีออกมาได้อ่ะฉันอนุญาตให้แม่ตาได้แบบถึงตายระวังตัวไว้นะพวกเธออาจจะอยู่ที่ไหนก็ได้
They might be invisible to the eye. พวกเธออาจจะซ่อนตัวอยู่สายตาของนายอาจจะไม่เห็นแต่ว่าเสียงอ่ะมันซ่อนไม่ได้หรอกนะก็ประมาณแบบว่าเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเสียงเท้ายังมีอยู่นะครับแต่ผมไม่กลัวเพราะผมมีสกิลอย่างรู้นะฮะอุ้ยอยู่ดีด้วยว่าไงคุณเนิร์สแม่สวยนะแต่ว่าดุไปหน่อยแม่วิ่งมีแม่เบกอะทุกท่านแม่เบกโคตรโกงเว้ยดูดิแม่มันตามเรามันตามตูดเราดูดโอ้โหดูดทีแม่งดูดเป็นดูดโคตรเยอะอะบ้าจริงบ้าจริงวิ่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 งแบบพี่ตูนผมหวังว่าเขาจะมาแค่คนเดียวนะไม่ดักนะไอ้เชี่ยกูว่าพังมาหมดตรงหน้านี้ไม่โอเคดีอยู่ดีอยู่ดูดโอเคตอนได้207นะครับโคตรเยอะเว้ยว้ายโดนไหมไม่โดนอ้าวชิตตัดนะฮะขออนุญาตตัดจะได้ครบแล้วจะได้ครบแล้วท่านผู้ชมจะได้ครบแล้วเมื่อกี้ผมก็ขออนุญาตตัดเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคลิปน่าจะยาวแน่นอนอ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ฟาดไป20กว่านาทีแล้วนะฮะถ้าสมมุติคลิปผมจะพยายามให้มันเกิน30ถึง25นาทีนะครับเพราะว่าหลายคนท่านผู้ชมหลายท่านผมเข้าใจนะครับว่าเวลาการดูแต่ว่าคนแบบมันค่อนข้างจะน้อยนะครับและแน่นอนผมก็จะพยายามทำให้คลิปสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะผมก็เลยตัดเมื่อกี้ออกไปนะครับช่วงที่แบบผมวิ่งเก็บอันเนี้ยเพราะจริงๆมันก็เก็บไม่นานเท่าไหร่หรอกครับเพราะเรามีสกิลแม่เบกดูดที่แสนจะขี้โกง ดูดทีแม่งมาโคตรเยอะอ่ะท่านผู้ชมแม่โหดจัดโหดจัดสกิลนี้บอกเลยไปบิงหมดยังหมดแล้วนะไปเด้อเฮ้เฮ้พ่อสุดรอเอาเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับแม่ผมเข้าใจนะครับว่าเสน่ห์ตัวละครเรามันดีแต่ว่าไพมอฟเฟียว่ากูไปวะแม่ตรงนี้ทำไรอ่ะโอ้มีรถพยาบาลนะฮะบิงใช่ไหมโอเครูปพยาบาลนั่งแบบนี้ชัดเจนพาโซไม่ยากเอ้าทำไมผมบิงไม่ได้มันบิงไม่ได้ท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ยบิงไม่ได้ลองกดใช้สกิลอื่นนะสับมาดูดิบิงไม่ได้เฮ้ยเกินไปว่ะเกินไปว่ะเกมใจร้ายเกินไปปะเนี่ยหรือว่าเราต้องอยู่ไกลๆครับได้ไหมได้แล้วกูตกใจหมดหรือว่าเกมบั๊กแล้วคือแบบเรานั่งบนกฎหมายบอกว่าห้ามนั่งหลังกระบะเราก็นั่งบนฝากระโปรงแบบฝาแบบหลังคารถเลยนะฮะไม่ได้นั่งท้ายกระบะนะนั่งหลังคาเลยเฟี้ยวจัดโอเคเสียดายอย่างเดียวนะครับเกมนี้ลงวีเชดแล้วแบบยังไงอ่ะเกมมันบั๊กนะฮะผมเลยไม่ได้ลงแบบวีเชดให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าแบบวีเชดมันรองรับกับเกมนี้เดี๋ยวผมลงให้ดูแน่นอนนะฮะเจ้าตัวโคตรใหญ่พี่เบิ้มให้ตายสินั่นเธอตัวใหญ่แบบใหญ่เบิ้มเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะนายได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่ามองอะไรอยู่จ้าพ่อหนุ่มอ่ะระวังบ๊ายบายตื่นสิไอ้งั่งเอ้ยอีเดียสเลยนะลุกขึ้นสิเร็วเข้ายุคเดี๋ยวนี้ว่าไงพ่อหนุ่มขี้เศร้าของเราตื่นแล้วหรอดีแกรู้ไหมว่าแกเนี่ยดังมากเลยนะพ่อหนุ่มแม่ยินดีต้อนรับสู่โซนดูแลแบบมิดชิดของเรานะแกจะอยู่ที่นี่พักใหญ่แว่อุ้ยแล้วก็ต้องขอบคุณที่มาถึงที่นี่นะชิสดูเหมือนว่ายังมีแรงสู้ต่อได้อยู่นะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งมีโปรโมชั่นพิเศษให้นายด้วยอะคือเราจะช่วยให้นายสลบเลยแว่แม่เรากำลังเตรียมของพิเศษให้นายอยู่ฉันจะเตรียมนายให้พร้อมตอนที่นายเป็นศพแล้วฉันก็จะได้ส่งนายให้กับท่านมาหลักเรามาเริ่มเรื่องการฝังเข็มดีกว่าไหมคงไม่มีใครไม่ชอบเรื่องการฝังเข็มแล้วแหละจริงป่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะขั้นตอนทุกอย่างเป็นเราทำแบบโปรเฟชชั่นอลเพื่อรับประกันการรักษาที่ดีที่สุดจงดูเช็ดโอ้โหเข็มเบลเลอร์ไปจ่อแบบนี้ตายแน่นอนครับท่านผู้ชมมันจะเจาะแล้วจริงเหรอเนี่ยเจาะแบบนี้คือเจาะแบบแตกเลยนะตัวแตกอ่ะถ้าอยากได้อะไรก็ตะโกนบอกฉันดังๆนะโอเคบ๊ายบายเสียงน่ารักนะครับแต่กูไม่เอาเผื่อนายคิดไม่ทันนะฉันคิดว่าพวกผู้หญิงพวกนี้พยายามจะฆ่านายอีกแล้วมันฆ่าเราจริงๆแหละดูทรงมันเนี่ยแม่โอ้โหสวยว่ะโอ้อยู่เต็มเลยเตรียมตัวไพมอร์เฟีย
เราจะต้องวีบนะฮะว้ายมันโดดมาแล้วตายแล้วไพ่วอลเฟียโอเคสตันแล้วสตันแล้วสตันแล้วไปเร็วเร็วโอ้โอ้โชคชะตาทำร้ายกูเกินไปแล้วโอ้ไปอีกทางนึงเมื่อกี้เห็นมินิแมปแบบอย่างนั้นแล้วผมตกใจโอ้เสียงเซเว่นมาอีกแล้วฮะสวยวะสวยวะโอ้ยอย่าพูดซ้อนกันได้โปรดกูฟังไม่ทันให้ตายสิพวกเขากำลังมาหาเรานะครับเยสก็บอกประมาณนั้นดูดดูดดูดโอ้300กว่าแต่ดีนะเรามีแม่เมกอะเพราะแบบมีแม่เมกผมรู้สึกว่าเกมเราจบไวมากขึ้นเลยว้ายอย่ามายุ่งกับเราอีหนูโอ้ยแล้วกูจะวิ่งไปชนทำไมเห็นครั้งเห็นนะครับท่านผู้ชมว่าแบบด้านหน้ามีไฟฟ้านะครับแต่คุณอ้น MK ของเราก็ยังดันต้นที่จะวิ่งไปชนนะฮะผมก็แค่ทำตามสโลแกนเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์นึงนะครับที่บอกว่าอุปสรรคไว้ให้พุ่งชนนะฮะเมื่อกี้ก็ชนไปซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยนะครับแบบแตกเลยอะตัวแตกนะครับท่านผู้ชมโอ้มันเห็นแล้วอู้เกินไปเป้าอ้าวโอ้โหเกินน่ะท่านผู้ชมหัวเกินไปว่ะย่ามันวิ่งแบบมันมีเสียงนะมันมีเสียงวอลโลเบดอ่ะเออแบบเสียงตอนมันแบบมันวิ่งมาแต่แบบอธิบายยังไงดีครับท่านผู้ชมแบบมันว่างหนน่ะแล้วแบบผมกะไม่ถูกเลยอ่ะเมื่อกี้ไพ่มอฟเฟียผมแบบโอ้โหเปิดไม่ทันจริงๆฮะอุ้ยว่าจะหวานหมูตอนนี้ขอเปลี่ยนคำพูดฮะไม่ได้หวานนะโอ้โหมึงก็ตาดีกันนะตาดีจังครับคุณพยาบาลอ้าวจีด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 ไพมอร์เฟียไปก่อนเลยโอ้ดูดสกิลดูดอยู่ไหนโอเคได้มาแล้วเอ้าคือแบบไอเราก็รู้นะว่าตรงนั้นเป็นกับดักอะแต่เราก็ยังไปอะท่านผู้ชมคิดดูสิ หมดคำสิวาวเด้ ไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับท่านผู้ชมพูดไม่ออกเลยเมื่อกี้พิกาบูจะหาเหรอนี่กูดูดจากตรงนี้ก็ได้ผมไปยืนมุมแล้วกดดูดเลยดีกว่าแม่รอดูดแบบมุมแบบนี้นะฮะจะได้ช่วยไปแบบไม่เอาไม่เอาอย่ามายุ่งกับกลูคุณพยาบาลอย่าโอเคสตันไปฮะอย่าไม่เอาผมไม่ชอบเออคุณมายุ่งตัวผมไม่ชอบอู้หูสกิลโชคดีนะเราอัพมาเยอะอยู่อ่ะมันมีด้านบนด้วยนะครับด้านบนเหมือนจะไปเอาไม่ได้อ่ะเฮ้ยระวังกับดักบอกตัวเองนะฮะสวยเป็นตัววัดวิสโอเคดูหน่อยสิโอ้ยตอนนี้เหลืออันเดียวครับท่านผู้ชมแล้วคือแบบนางแบบเว้นแบบกะไม่ปล่อยอ่ะผมพูดจริงมาสิใครบอกว่าฉันไม่กลัวผมไม่กลัวกูไม่แพนว้าวนี่อัดไปได้ครบแล้วฮะรีบไปเลยตอนนี้เนี่ยได้ชิ้นส่วนครบแล้วนะรีบกลับไปที่แท่นบูชาด่วนตอนนี้ก็3:00แล้วนะครับคือแบบตอนนี้ผมเบลอมากเพราะฉะนั้นการแปลต่อไปนี้อาจจะแบบเห็นผมวิ่งพันหน่อยนะแม่3:00แล้ว toxic verb รักขยะจะแปลแบบตรงๆนะครับหรือแบบรักแบบทำร้ายจิตใจอ่ะให้ตายสิคนนกแบบผมไม่มีสิทธิ์พูดไปฮะตรงนี้มี next unlock นี่ไง soul chart มาละผมเตรียม pile of fear ไว้รอเลยฮะ pile of fear ไม่ได้มันแล้วเขาฉันคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ซะแล้วสิแหมน่าเหลือเชื่อไปเลยสิระวังมาหลักด้วยว่ะแม่โอเคนะฮะน่าจะได้แล้วว่ะเอาจริงอู้ทำไมมันจบง่ายผิดปกติยังเนี่ยไม่รู้สิผมว่ามันไม่ง่ายหรอกจริงๆเกมนี้มันไม่เคยปล่อยอ่ะยังไงโบดฉากอีกวะ เกมนี้มันไม่ปล่อยอ้าวเสียงเซเว่นมาอีกแล้วฮะพยาบาลยมทูตตามมันไปอย่าให้มันไปถึงประตูชิตไม่ต้องตามก็ได้คุณเธอโอ้โหมาเป็นกองทัพเลยอ่ะแล้วเพลงหายไปไหนเนี่ยช่างเถอะเดี๋ยวผมใส่เพลงมาเองท่านมาแบบกำลังมาที่นี่ตอนนี้แกหนีไม่พ้นแล้วล่ะเจ้ามนุษย์
ฉันบอกไว้นะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันจะจบก่อนที่ท่านมาหลักจะมาถึงที่นี่แน่ๆฉันไม่รู้หรอกนะว่าอะไรบังตานายอยู่ทำไมนายถึงทำตามที่เบียสบอกแต่ฉันนายกำลังหลงทางอยู่แล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นตลอดไปไม่ว่าอะไรก็ตามที่นายกำลังตามหาอยู่มันไกลเกินเอื้อมเสมอแหละยายนั่นช่วยแกไม่ได้หรอกรอบเนี้ยยังไงก็ตามเถอะมาหลักมีธุระที่สำคัญกว่าสำคัญกว่าที่ต้องมายุ่งกับวิญญาณมนุษย์ดวงเดียวที่ไม่ยอมลงนรกสักทีเราจะรับรางวัลจากท่านนามาหลักตอนที่จัดการแกได้สำเร็จยังไงวะเธอมาตรงเวลาเป๊ะเลยแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าเธอน่ะไม่ได้ใจดีเหมือนพวกเราแน่นอนรอบนี้แกไม่รอดแน่ถ้าอยู่กับนางอ่ะอย่าหวังเว้ยมาโอเคนะครับอย่างที่ผมดูคลาสซีนเมื่อกี้รู้สึกว่าเราจะต้องแบบเก็บเข็มนี่ก็เป็นไอเดียที่ดีนะที่จะเอาไปจัดการกับพวกพยาบาลนั่นน่ะโอ้เราจะต้องรอพยาบาลขึ้นมาแล้วก็กด Prime of Fear แล้วเราก็ว้ายทำไรอ่ะว่าไง Prime of Fear ตุ๊บดาเมจขึ้นไหมโอเคขึ้นละเยี่ยมทำแบบนั้นต่อไปคิดจะไปไหนสวยวะกินนี่ซะโอ้วาร์ปหนีก่อนโอเคฮะรถพยาบาลอยู่ด้านหน้าเร็วเข้าพี่มาเร็วเนิร์สคนไหนก็ได้อ่ะเอาจริงๆมาเลยครับคนสวยรีบขึ้นมาเร็วรอนานนะความป้านี้นี่กดสกิลไพรมอร์ฟีอาอัดไปฮะป้าไปเอาตีไม่โดนชิดนี่หายนะครับท่านผู้ชมนี่มันคือหายนะอย่างรุนแรงฉันจะกัดแกฉันจะตัดแกนะครับเมื่อกี้พูดไวไปหน่อยนี่ได้วะสตันไปเร็วบิงปิ๊กเร็วหน่อยอุ้ยถ้าเอาอะไรอ่ะฉันตัดแกเป็นชิ้นชิ้นอะไรอ่ะท่านผู้ชมคือเมื่อกี้เห็นไหมฮะคือแบบวาร์ปไม่ขึ้นเว้ยป้าโอ้โหยากวะฮะทำมันอีกครั้งโอเคโอ้ยนางเริ่มมาใกล้เราแล้วฮะโอ้ไพรมอร์เฟียยังอยู่อีกนานไว้อ่ะเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วเอ้ยทำไมไม่ตีอ่ะไม่ตีกันผมตีแล้วกันกินนี่ซะว้าววาร์ปด่วนวาร์ปด่วนพลาดจริงอ๋อถ้ามันร้องตะโกนแบบเมื่อกี้วกเวกวายคือมันจะมาแบบ2คันใช่ไหมเฮ้ยมาแล้วมาผมก็ไปสิเร็วไอ้เหี้ยปิ๊งมาช้าจังโอ้ตอนที่จะสำคัญต้องใช้นี่คือแบบมาช้ามากท่านผู้ชมดูดิไพ่มอร์เฟียลงไปโอ้บุดวาร์ปด่วนเอาเฮ้ยมันขึ้นมาโอเคเกือบแล้วเดี๋ยวเราต้องทำกี่รอบเนี่ยกว่าจะตายเนี่ยป้าจริงน่าจะหลายรอบอยู่นะครับดูทรงแล้วเนี่ยนี่คือความปานีกับผีอ่ะคุณจะฆ่าผมนี่คือปานีบ้านคุณหรือวิวเนอร์สอยู่ไกลมากครับท่านผู้ชมเฮ้ยนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วคนสวยผมตอนนั้นแล้วเนี่ยกระมอนไพ่มอร์เฟียไวมันมาแล้วบิงส์เมื่อกี้คือว่าวใช่ไหม จะให้เอ้ามันรถเปลี่ยนเลนไปยังไงอ๋ออยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นโอเคเมื่อกี้กับไวว่าฮะกินนี่ซะไม่กินแม่ใครจะกินก็กินไปผมไม่กินฮะเรียบร้อยได้ปะรอเนิร์สอย่างเดียวตอนนี้มาเร็วโอ้โหเอาไปอีกคันด้วยเออโอเคกินนี่ซะไหวไม่ถึงอะสิทุบไปหนึ่งดอกโดนไหมตายสิงั้นแบบสวยหน้าขมำไปฮะหน้าขมำไปบอกแล้วอย่านั่งท้ายกระบะไม่เกี่ยวนะครับท่านผู้ชมไม่เกี่ยวเว้ยเรียบร้อยจบเกมวู้แม่ก็ไม่อยากนะเนี่ยมันจะยากได้ไงอ่ะกดอีซี่มาเนี่ยหวังว่าตรงนี้คงไม่มีอะไรผิดปกตินะฮะโอเควิ่งยาวดูทรงก็น่าจะวิ่งยาวนะครับแม่แต่ว่าเพื่อความชัวร์ผมก็จะเอาไพ่มอร์เฟียมาเตรียมไว้นะฮะเอ้ผมรู้สึกวังเวงผิดปกติฮะมันต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์เราแน่ท่านผู้ชมผมคิดอย่างนี้จริงๆนะ
อย่าคิดด้านลบมองโลกในแง่ดีก่อน เปิดละเสียงประตูอย่างกับประตูเซเว่นน่ะบอกจริง Blinks ต้องมีไว้นะหยุดเขาไว้อุ้ยๆมันมีหมุนตัวด้วยโอ้ยพระเอกเราคาสีนฮะหืมไพมอร์ฟีอุ้ยพยาบาลโยมทูตเต็มเลยสวัสดีครับสาวๆว่ายังไงเอ่ยผมไปแล้วไม่อยู่แล้วเว้ยอย่าปล่อยเขาไปไม่ไม่อยู่มาก่อนไปฮะไพมอร์ฟีกูไปแล้วกูไปแล้วไพมอร์ฟีเสร็จไปแล้วโอ้ยได้อาชีพเป็นด้วยท่านผู้ชมได้ปีเหมือนเดิมฮะเปิด easy mode เดี๋ยวผมจะไปเล่น normal mode ในนอกรอบนะครับแหมแน่นอนเดี๋ยวผมแจกเซฟด้วยเผื่อคนแบบขี้เกียจเล่นโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นแบบจบแบบครบแบบทุกมิชชั่นนะเดี๋ยวจะไปเล่นแบบ normal นะฮะเดี๋ยวเล่นจบแล้วเอาเซฟมาแจกให้กันนะมาละเจอกันอีกแล้วแกนี่เป็นคนที่ฉวยโอกาสเก่งเหมือนกันนั่นนี่ไอ้มนุษย์แกรู้ตัวไหมว่าแกเนี่ยเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะฉันกำลังยุ่งกับธุระเรื่องด่วนกว่าอยู่แต่ฉันบอกเลยนะว่าครั้งต่อไปมันจะไม่มีอะไรอีกแล้วต้องขอบใจแกทั้งสองคนเลยนะเพราะว่าตอนนี้บางอย่างที่อันตรายกำลังเคลือบคลานเข้ามาพวกแกแบบช้าๆแกมารบกวนงานของฉันและฉันจะไม่ให้พวกแกสองคนได้ทำต่อไปอีกแล้วต่อไปเขาก็คงมาร้องขอมากกว่านี้แหละที่รักเพราะมันกำลังแพ้ยังไงวะอีกไม่นานแหวนนั่นก็จะเป็นของฉันแล้วประมาณตอนนี้ก็เหลืออีกแค่3ชิ้นแล้วนะคุณอยากจะไปเลยไหมอ่ะชีวิตที่ดีกำลังรอคุณอยู่นะฉันสามารถมอบให้คุณได้ทุกสิ่งเลยมอบได้อีกหลายสิ่งมากมายโอเคครับเดี๋ยวขอตัดจบไว้เพียงแค่นี้ไว้เจอกันภาคต่อไปในเรื่องเดือดอ่ะ